หมด4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องก้อนหินระดับไม้ส่วนที่เป็นส่วนก้อนหินระดับไม้ก็ท่านหญิงท่านทรงค่ะวาดภาพด้วยพระองค์เองค่ะแล้วก็โดยที่ยุคแรกๆเนี่ยท่านจะศึกษาเรื่องก้อนหินเพราะว่าท่านทำวิทยานิพนธ์ตอนปริญญาเอกเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะท่านทำเรื่องจิตรกรรมของจีนก็เลยสนใจเรื่องของก้อนหินเรื่องของการใช้สีแต่ว่าเป็นสีตะโมโทนะคะยังไม่ได้ใช้สีสันมากก็จะเป็นยุคที่ท่านว่าอยู่ที่ปารีสขนาดจะไม่ใหญ่มากยุคแรกการใช้สีก็จะเป็นสีโมโนโทนเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็พอท่านฝึกแล้วก็ลองเทคนิคการวาดที่เป็นก้อนหินแล้วเนี่ยท่านก็เริ่มจะวาดภาพที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นรวมถึงมีการใช้สีสันเข้ามาในภาพโดยที่อย่างภาพนี้ค่ะท่านก็เริ่มด้วยน้ำหนักของสีเขียวด้วยน้ำหนักของสีแดงแล้วก็เริ่มพัฒนาโดยการใช้มีตัวละครซึ่งจะเป็นสายผสมกับในรูปแบบเชิงจินตนาการนะคะเพราะว่าท่านก็มีความรู้ทางด้านวรรณคดีแล้วก็จะมีเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครSí, lo que